เช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่29ตุลาคมวันอาทิตย์สบายๆจิบกาแฟชวนคนที่มีเรื่องน่าสนใจจะมาคุยเห็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปตระเวนอยู่ที่อเมริกาหลายวันแล้วครับและเห็นไปแวะที่ต่างๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทั้งคนไทยทั้งนักวิชาการที่ทั้งนิวยอร์กบอสตันที่เคมบริดจ์โดยเฉพาะที่ฮาร์วาร์ดกับ MITแต่เห็นว่าจะไปต่อที่วอชิงตันดีซีไปพบปากกับผู้คนพูดเรื่องที่ผมคิดว่าคุณพิธาคงถูกถามและคุณพิธาคงอยากจะคุยก็คืออนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและบทบาทของคุณพิธาเองจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเช้าวันนี้ผมเลยชวนคุณพิธาครับมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าบรรยากาศพบปากกับผู้คนที่นั่นเป็นอย่างไรและก็ได้ความรู้สึกประทับใจแรงบันดาลใจสิ่งที่จะคิดต่อเมื่อกลับมาทำงานการเมืองที่บ้านต่ออย่างไรสวัสดีครับคุณพิธาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณจุติชัยหยุ่นครับสวัสดีท่านผู้ชมที่บ้านครับครับนี่วันที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยที่จากบ้านมารู้สึกไม่ได้อยู่ในสภานี่ชีวิตนี่สบายมากเลยนะไปไหนแต่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีมาทำอะไรเลยเนี่ยนะว่างงานจากการเมืองบ้างก็ดีนะงานเยอะกว่าตอนเป็นนักการเมืองอีกครับวันนี้นี่7วันนี้7ประชุมครับโอ้คือนี่เมื่อวานวันศุกร์7ประชุมมีหลายคนที่อยากขอพบแล้วก็เราก็อยากเจอเขาเพราะเรามีเรื่องที่เราสนใจบ้างบางทีเขารู้ว่าเราอยู่ที่นิวยอร์กเขาก็กลับมาบางทีก็เป็นแค่คลาสเมทเพื่อนเก่าที่เคยเรียนด้วยกันพอเขารู้ว่าเรากลับมาอยู่ในแอเรียเขาก็ติดต่อมามันก็เลย back to back ประชุมแล้วก็มีทั้งในไทยมีทั้งอาเซียนมีทั้งอยู่ที่เป็นอเมริกามันก็เลยงานก็เยอะพอสมควรแล้วก็เริ่มคิดถึงลูกสาวที่บ้านแล้วครับนั่นสิก็อยู่กับใครเนี่ยนะตอนที่ทิ้งไว้เนี่ยอยู่กับคุณแม่เขาครับอยู่กับคุณแม่ครับครับเห็นที่ไปเนี่ยไปนิวยอร์กงานหลักคืองานของ Time Magazine ใช่ไหมที่จัด100คนที่จะเชฟอนาคตของโลกอะไรทำนองนั้นมันคือยังไงบรรยากาศไปเจอคนอื่นอีก99คนเป็นยังไงครับก็จริงๆ2งานใหญ่ครับงานหนึ่งก็คือเรื่องของ Time 100ครับ Next อันที่2ก็คือจะเจอผมจะมีมันจะเหมือนจะเริ่มจะมีธีมที่มันเชฟขึ้นมาด้วยตัวเองก็อย่างโดยธรรมชาตินิวยอร์กนี่จะเป็นไฮทัช MIT จะเป็นไฮเทคฮาร์วาร์ดนี่จะเป็นไฮเดโมคราซีคือการเมืองพอเจอที่นิวยอร์กเนี่ยก็จะเจอคนไทยที่เป็นช่างภาพระดับโลกช่างภาพให้กับนิวยอร์กไทมส์ช่างภาพให้กับวอชิงตันโพสต์เป็นคนที่ทำฟิล์มอยู่ที่โคลัมเบียเป็นศิลปินไทยที่แสดงผลงานอยู่ที่โมมาโมเดิร์นอาร์ตผมยังโชคดีมากที่ได้ไปเจอคุณหญิงสุดารัตน์กินข้าวตอนเช้านะครับภาพใหญ่มันน่าจะมี 3-4 อันนี้แต่คุณสุทธิชัยถามถึงอันแรกเรื่องของไทม์100นะครับก็จริงๆแล้วในหมู่ของนักการเมืองเนี่ยก็มีผู้ว่าโอคลาโฮมาเป็นผู้ว่าเมืองโอคลาโฮมาแล้วก็จริงๆมีผู้ว่ากัดมันดุมีรัฐมนตรีของสกอตแลนด์แล้วก็คอนเกรสแมนของญี่ปุ่น 2-3 คนแต่ที่ได้เจอและได้นั่งด้วยกันก็คือผู้ว่าโอคลาโฮมาครับแล้วก็มีคนที่เป็นนักแสดงได้แกรมมี่อวอร์ดครั้งนี้แล้วก็ลูกของอีธานฮอคกับอูมาเตอร์แมนแล้วก็ทางด้านซ้ายมือผมก็จะเป็นคนที่สู้เรื่องเฟคนิวส์กับเรื่อง IO ที่เคนยาก็ได้รับรางวัลเพราะฉะนั้นก็จะมีความหลากหลายอยู่ประมาณนี้ครับบางคนก็เหมือนกันตรงไหน100คนที่ทำเรื่องเขาตั้งทีมไว้ว่าเป็นคนที่จะเป็นผู้นำในอนาคตเนี่ยแล้วก็นั่งคุยประมาณเนี่ยคิดว่ามีอะไรที่มันเหมือนกันบ้างเนี่ย100คนเขาใช้มี speech คนหนึ่งที่ NASA พูดบอกว่าเราทุกคนมันเป็นคนที่เดินทางใน road less travel เป็นคนที่ road less travel แล้วก็เป็นคนที่ต้องการที่จะ achieve the unachievable ทั้งหลายซึ่งพอนั่งๆคุยกันเนี่ยบางคนก็เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกแต่ว่าก็มีเรื่องที่มันเป็นเรื่อง common เหมือนกันที่นั่งคุยกันกับนั่งปรับทุกข์กันนั่งคุยความฝันกันระหว่างกับข้าว 3-4 ครั้งที่มันมาเป็นคอสคุยกับฝั่งซ้ายพอคอสมาที่2หันไปคุยกับขวาพอคอสที่3มาคุยกับฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นพวกอยู่ไม่เป็นทั้งหลาย
รวมพลังยุ่งไม่เป็นเออนะร้อยคนที่ยุ่งไม่เป็นแต่ว่าคงจะเหมือนกันตรงที่ว่ามันต้องเจออุปสรรคในสิ่งแวดล้อมตัวเองที่ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้มันคงไม่ได้มาสบายสบายมาไม่มีบารมีไม่มาหรือเปล่าไม่รู้ถ้าใช้เป็นภาษาไทยสั้นๆอารมณ์ประมาณขนาดนั้นเพราะว่าแต่ละคนที่ได้ก็คืออย่างมีนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากๆแต่ว่าเขาเล่นเป็นเล่นละครมาตั้งแต่เขายังเด็กๆเพราะยังเขาก็จะมีเฟมมีชื่อเสียงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพอถึงเวลาพอเขาโตขึ้นมาเขาก็จะรู้สึกแย่ตัวเองตลอดเวลาอีกคนหนึ่งเป็นคนสู้เรื่อง indigenous rights อายุ21อีกคนหนึ่งก็เป็นเด็ก trans ที่เมืองอย่างพวกน่าจะเป็นส่วนกลางๆของอเมริกาผมก็จำเมืองเขาไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นเมืองที่ไม่ใช่เป็นเมโทรโพลิแทนอย่างฝั่งขวาอย่างนิวยอร์กหรือซานฟรานซิสโกแน่นอนเป็นคนที่อยู่กว่าแต่ว่าเป็นคนข้ามเพศใช่ไหมเขาจะต้องสู้เพื่อสิทธิเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศในเมืองที่ไม่ค่อยเปิดรับในอีกคำหนึ่งที่ฟังแล้วรู้สึกโอ้สะอึกเหมือนกันก็คือคนที่ต่อสู้เรื่องสิทธิชาติพันธุ์ในเม็กซิโกเขาบอกว่าสิ่งที่เราอยู่มาเนี่ยมันไม่ใช่มรดกจากรุ่นที่มาก่อนเราแต่เรากำลังยืมอนาคตของลูกหลานเรามาใช้นี่คือการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ environment ที่เกิดขึ้นในเม็กซิโกอะไรพวกนี้ก็เป็นคนที่ขึ้นพูด speech ให้กับอีก100คนฟังก็น่าจะเป็นธีมที่คล้ายๆกันกับแต่ละคนที่มีแต่ละเรื่องแต่คุณพิธาส่วนอันที่2ฟังอุดชีวิตที่หนักหน่วงทั้งหลายแหละนี่ตัวเองบอกโอ้ยชิวๆมากเลยประเทศไทยที่สู้กันเนี่ยนะหรือว่าหนักไม่แพ้เขาเหมือนกันที่ผมแปลกใจก็คือเดินเข้าไปนี่อีกคนหนึ่งเป็นผู้ว่าไทเปที่จะอายุประมาณขนาดผมแล้วก็ทรงผมคล้ายๆกันแต่ว่าผู้ว่าไทเปไม่ได้มาคนเขาก็จะเดินเข้ามาเขาก็จะมองหน้าผมก่อนแล้วเขาจะบอกตกลงคุณเป็น prime ministerial candidate ของไทยแลนด์ไต้หวันเดี๋ยวคุณเป็นผู้ว่าไทเป ผมก็บอกว่า prime ministerial candidate ของไทยแลนด์โอ้แล้วก็ใส่เป็นชุดเลยว่าคุณทั้งนะผมสุดยอดเลยคุณอยากจะยังงั้นอย่างงี้ขอให้สู้ต่อไปนะไปก็ตลกดีผู้ว่าไทเปน่าจะมากกว่าผม2ปีแต่ว่าเนี่ยต้องไปสร้างความชัดเจนนะเพราะว่าต่างประเทศโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยจะบอกไต้หวันกับไทเปเนี่ยมันก็จะสับสนมากเลยแล้วคุณผมไม่ยิ่งการสร้างความสับสนอีกผมก็ไม่ว่าเขาหรอกครับเพราะว่าบางทีเราศึกษาจากในรูปโอ้อ่านเรื่องเกี่ยวคนนี้นะโอ้อยู่ในยูเครนต่อสู้กับคอร์รัปชันคนนี้เป็นกลุ่มแยกขยะในเคนยาโอ้น่าสนใจเหมือนกับบ้านเรารู้แล้วว่าเราอยากจะไป approach ใครอยากจะ connection กับใครอยากจะแลกเปลี่ยนกับใครพอไปถึงแล้วแต่คนหน้าไม่เหมือนตามรูปทั้งนั้นแหละครับเขาก็แต่งตัวกันคนละแบบเพราะฉะนั้นก็ไม่ blame กันอยู่แล้วจำได้เลยจำไม่ได้แต่ว่าเมื่อ visuallyเมื่อ visually เขา recognize ผมแล้วเนี่ยเขารู้เรื่องผมเยอะกว่าที่ผมคิดเยอะแล้วก็เจอเล่าข้ามาอย่างมาบอสตันเจออดีตนายกจาเซนดาเดินของนิวซีแลนด์เนี่ยใช่ก็รู้เรื่องเยอะแล้วก็รู้ว่าผมรู้ว่าหุ้นสื่อเป็นของพ่อรู้ว่าผมมีหุ้นอยู่ไม่ถึง 1% นั้นจะมีคนได้ก็แล้วผมก็เริ่มใช้งงเหมือนกันว่าโอ้โหแสดงว่าเขาก็เริ่มกลับมาสนใจการเมืองไทยอย่างน้อยผมก็คิดว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็ทำให้ประเทศไทยกลับไปอยู่ใน international radar ได้พอสมควรอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเห็นลงหน้าหนึ่ง Straits Times ที่สิงคโปร์บางคนก็บอกว่าเห็นลงใน Economist บางคนก็เห็นบอกว่าเห็นมีคอลัมน์หน้าหนึ่งอยู่ใน New York Times อะไรเงี้ยเขาก็เลยสนใจกันเขาก็สนใจอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมแปลกใจนะว่าแต่บอกก็ประเทศไทยเป็นยังไงก็เตรียมว่าจะต้องตอบเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่จำเป็นเขารู้อยู่แล้วลึกกว่าแล้วที่เราคิดแต่ก่อนนี้เราจึงว่าเราต้องนั่งรับกอไก่ขอไข่มาให้เขารู้ว่าไทยแลนด์คืออะไรแต่ผมเชื่อว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเมื่อข้อมูลถึงกันและเมื่อเรื่องการสู้เพื่อประชาธิปไตยเรื่องเผด็จการต่างๆนามันกลายเป็นประเด็นคนรุ่นต่างๆเนี่ยฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้คนก็สนใจแล้วก็เราไม่เริ่มต้นใหม่เลยใช่ไหมครับไปถึงก็ลงรายละเอียดหรือว่าลงส่วนลึกที่เราจะพูดได้เลยใช่ไหมครับคือคำถามเวลาเขาถามแสดงว่าเขาอ่านข่าวมาแล้วเขารู้ว่าบริษัทเขารู้ว่าหุ้นของพ่อชื่อ ITV ครับเขารู้ ITV เขาใช้คำว่า your father's ITV อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยสะดุ้งเลยครับเพราะว่าก็คงอยากจะรู้คงแค่รู้ว่า
ชนะอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นนายกแค่นั้นเองต้องมานั่งเล่าให้ฟังว่าโดน suspended on technicality ด้วยเหตุผลอะไรยังไงอะไรยังไงต้องมานั่งอธิบายตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏไม่ต้องครับรู้ก็รู้อยู่แล้วจาซินดาอาร์เดนเนี่ยเข้าไปทำอะไรอยู่ที่ฮาร์วาร์ดครับอดีตนายกนิวซีแลนด์เขาเป็นเฟลโลนะครับเป็นเฟลโลอยู่ที่ Center of Public Leadership ซึ่งเป็นเซ็นเตอร์นึงที่อยู่ใน Harvard Kennedy School หรือว่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Harvard มหาวิทยาลัย Harvard นี่ก็จะมี Harvard Education School Harvard Business School Harvard Kennedy School Harvard Graduate School of Design อันนี้เนี่ยจริงๆก็คือเป็นของมหาลัย Harvard ทั้งหมดแต่ว่าโอเคเป็นคณะที่เป็นครุศาสตร์นิติศาสตร์แล้วก็บริหารธุรกิจแล้วก็รัฐประศาสนศาสตร์เพียงแต่ว่าที่เป็น Kennedy School เพราะว่าอดีตประธานาธิบดี Kennedy ตั้งชื่ออันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นโรงเรียนการเมืองโดยเฉพาะคราวนี้ในนั้นเนี่ยมันก็จะมีเซ็นเตอร์หลายๆเซ็นเตอร์นะครับมี Institute ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างต่างประเทศโดยเฉพาะ IR มีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ Politics การเมืองที่จะเป็นการเมืองสหรัฐแล้วก็มีที่เกี่ยวข้องกับ Public Leadership หรือภาวะผู้นำสำหรับที่มันเป็น Public Sector เพราะว่าเขาเชื่อว่าการที่เป็นผู้นำขององค์กรภาคธุรกิจกับภาครัฐไม่เหมือนกันสรุปสั้นๆที่ผมเคยเรียนที่เขาเคยพูดว่า12ปีว่าทำไมต้องมีเซ็นเตอร์อย่างนี้ก็คือบอกว่า private sector หรือภาคเอกชนเนี่ยจุดประสงค์ก็คือมีไว้เพื่อแสวงหากำไรหรือทำให้ return ของผู้ถือหุ้นได้รับการ maximize แต่จุดประสงค์ของ public sector จุดประสงค์ของ public service คือ service ก็คือจุดประสงค์ของ private sector is profit จุดประสงค์ของ public service คือ serviceเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่ต้องแยกกันแล้วก็จัสซินดาก็เลยมาเป็นเฟลโลที่นี่นะครับใช้ห้องเก่าของเดวิดเกอร์เกนนะครับเล่ากับอาจารย์เล่ากับคุณสุทธิชัยต้องพูดชื่อให้คนในวงการเข้าใจก็คือเดวิดเกอร์เกนห้องเก่าเขาแล้วก็จัสซินดาเดนก็มาอยู่ในห้องนี้ครับแล้วก็อายุเท่ากันครับปรากฏว่า1980เหมือนกัน43เหมือนกันตอนเด็กๆผมจบคริสเตียนตอนม.1 ม.2 แล้วผมก็ไปอยู่เมืองชื่อแฮมิลตันนิวซีแลนด์จัสซินดาเกิดแฮมิลตันเหมือนกันอีกโอ้แล้วฮะแล้วผมก็ไปเรียนโรงเรียนชื่อเซนต์จอห์นส์คอลเลจแล้วก็มหาวิทยาลัยจัสซินดาอยู่ข้างๆกันเลยมันก็เลยไล่กันไปเรื่อยๆก็เลยเหมือนกับเพราะเราอย่างงู้นแล้วก็ลุ้นออลแบล็กซ์เมื่อบ่ายนี้ว่าจะชนะแชมป์โลกพร้อมกันหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นก็เลยได้คุยเรื่องรายละเอียดในการเมืองเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของนิวซีแลนด์นะครับตอนนี้มันมีนิวซีแลนด์เฟิร์สของวินสตันพีเตอร์สด้วยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าโคเลชั่นของนิวซีแลนด์มันจะไปทางเซ็นเตอร์ไรท์ทางกลางมากขึ้นก็ห่วงเรื่องเกี่ยวกับพวกอิมิเกรชันลอเพราะว่าถ้าเกิดมันมีความเซนติเมนต์ที่มันแอนตี้อิมิเกรชันหรือไม่ชอบแรงงานข้ามชาติไม่ชอบคนข้ามชาติเนี่ยนักเรียนไทยหรือว่าแรงงานไทยที่อยู่ในนิวซีแลนด์ก็จะมีปัญหาแล้วก็เรื่อง FTA กับไทยนิวซีแลนด์ที่อุตสาหกรรมโคนมครับเพราะว่านมที่นำเข้าจากนิวซีแลนด์จะราคาถูกกว่าโคนมในประเทศไทยบ้างผมสสสระบุรีอยู่คน2คนแล้วก็พยายามจะสู้เรื่องนี้ที่ลำปางที่ประจวบก็เลยแลกเปลี่ยนว่าพูดง่ายๆคือลองคิดดูใหม่นะถ้าเกิดคุยกับรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ว่าเวลาจะใช้ FTA ให้เป็นประโยชน์อย่าเอานมเข้ามาเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาดีกว่าเอามาเทคโนโลยีนะคุณขายเป็นบริการเอานมเข้ามาคุณขายมาเป็นคอมมอนดิตี้ถ้าเอาอย่างเงี้ยมันวินวินมากกว่ามันก็ทำให้ได้พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมคนนมไทยด้วยแล้วคุณก็ได้ขายเซอร์วิสหรือขายเทคโนโลยีดีกว่าที่จะเอานมผงมาตีตลาดนมไทยจบก็เลยคุยกันไปเรื่อยประมาณนั้นแกไม่มีบทบาทในสภาแล้วนี่แกออกจากนายกแกยังมีบทบาทอะไรในฐานะอดีตนายกไหมในการเมืองของเขาก็คงยังมีคุยกับเลเบอร์ของพรรคของเขาอยู่นะครับแล้วก็ยังเห็นว่าก็พยายามที่จะให้เขาตั้งรัฐบาลใหม่ได้อยู่ก็คงไม่ได้มีอะไรบ้างแต่ว่าอย่างทูตนะที่คุณสุทธิชัยอยู่นั้นทูตอย่างบรูคแบริงตันสมัยก่อนหรือว่าเบนคิงจนมาทั้งถึงเจมส์คิงคนปัจจุบันที่อยู่ในที่ประเทศไทยก็พอพูดชื่อกันเขาก็รู้จักกันผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาคุยกันเรื่องคุยกันส่วนตัวหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็จะจับพูดไทยได้ถ้านิวซีแลนด์ก็ต้องแนะนำรัฐบาลสิคุณพิธาคุยกับจัสซินดาแล้วบอกเนี่ยได้คุยกันอย่างนี้นะเรากับนิวซีแลนด์ FTA เรื่องวัวเรื่องนมเป็นยังไงเนี่ยนะ
ก็คงเป็น official อีกทีครับแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราจะคุยกันส่วนตัวแล้วก็เขาก็ให้กำลังใจครับก็ให้กำลังใจคืออย่างนี้ด้วยคุณสุชาติอยู่ก็คือว่าเขาก็เป็น social democrat เหมือนกับก้าวไกลครับอีกอันหนึ่งที่เล่าข้ามไปว่าเขาตอนที่เป็นนักกิจกรรมตอนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยก็ได้รับเลือกใช่ไหมครับเป็นพวกประธานของไทยก็คือสนนท.ก็คือของคุณของสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์นั่นแหละคือองค์กรเดียวกันแล้วคุณจะชินได้เวลามาเทรนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิแรงงานเนี่ยก็คุณเมธาเลขาพลปอนี่แหละคลปอนี่แหละครับดูใน Facebook ก็ได้ก็เป็นคนเอาคุณจะชินได้นั่งขึ้นตุกๆก็เลยเวลาคุยกันมันก็เหมือนกับคุณที่โซเชียลเดโมแครตคุยกับโซเชียลเดโมแครตมันก็ผมก็ไม่ได้หวังว่ามันจะต้องก็ขอความเห็นเขาแต่แน่นอนว่ามันก็มีโปรโตคอลว่าเขาเป็นอดีตนายกไปแล้วยังไงก็ถ้าจะทำอะไรก็ต้องทับผ่านทูตที่เมืองไทยปัจจุบันมากกว่าว่าเพื่อที่จะไปถึงรัฐบาลใหม่ที่เขาที่เป็นรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งถามเขาไหมว่าลาออกเพราะว่าแหมบอกไม่ไหวภารกิจนายกหนักเหลือเกินจะซินด้าเตือน พิธาไม่บอกนี่นะอยู่อย่าคิดนะว่าการจะเป็นนายกเนี่ยมันสนุกนะโอ้โหมันหนักเนี่ยไอ้ยังทนไม่ได้เลยไอ้ต้องเลี้ยงลูกด้วยมีภารกิจเยอะวันดีคืนดีไอ้ก็บอกไม่ไหวแล้วขอลาออกเนี่ยพิธาอยู่ระวังนะเป็นนายกแล้วอาจจะต้องลาออกอย่างไอ้นะอยู่นะเขาเป็นตั้ง 5-6 ปีแล้ว แล้วเขามาสายเขามาสายแล้วเขาก็บอกว่าเขามาไม่สายครับเขามาผมมาก่อนแค่นั้นเองเขาไม่ได้มาสายแต่เขาก็บอกว่าขอโทษทีนะคงเข้าใจคนมีลูกว่าต้องเอาลูกจัดการลูกก่อนแล้วก็รีบมาที่ประชุมผมก็บอกว่าผมเข้าใจมากครับเวลาบางทีผมต้องไปในประชุมเดลสภาเนี่ยลูกอยู่ข้างๆกับคนต้องจัดการลูกก่อนอ่ะแล้วรีบออกไปครับเป็นลูกยังเล็กเหมือนกันทั้งคู่ก็เลยเข้าใจซึ่งกันและกันแต่เขาก็คงจะตอบคำถามคนสุดท้ายอยู่โดยที่ผมไม่ต้องถามเขาว่าเขาก็คงอยากจะใช้เวลาอยู่กับอะไรอย่างอื่นในชีวิตที่มันไม่ใช่การเมืองก็คงจะฉะนั้นไม่ได้ทำให้คุณพิธาคุยกับจาซินดาแล้วบอกพยายามเป็นนายกก็ไม่ได้ว่ามันจะทำอย่างที่เราต้องการได้นะมันก็อาจจะมีแรงกดดันเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงรับได้อย่างที่เธอพูดตอนที่ออกผมจำได้นะสปีชเธอมีได้แต่เล่าให้พับลิกฟังไม่ได้ครับน่าจะผิดโปรโตคอลสักหน่อยนึงแต่ว่าเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็เปิดเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เขาทำแล้วเขารู้สึกว่าทำถูกกับสิ่งที่เขาทำผิดเขาก็แชร์ให้ผมพอสมควรเพราะว่านอกจากสองเรื่องที่เล่าให้ฟังก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสิทธิชาติพันธุ์ใช่ไหมครับอย่างเรามีปากกากระโยงมีมงเขาก็มีมารีแล้วก็เรื่องการเซฟตี้ที่ยิงที่มอสที่คริสต์เชิร์ชเราก็ผมก็ถามเขาก็แชร์กลับมาให้ฟังนึงแต่ว่าไอ้เรื่องรายละเอียดผมคงเอาไปเล่าข้างนอกต่อไม่ได้เพราะว่าเป็นข้อคุยกับคนตัวที่แลกเปลี่ยนกันล่ะนะใช่เป็นประสบการณ์อดีตนายกเล่าให้ฟังต้องเลยครับเอาล่ะ ไปที่โน่นก็รู้สึกจะไปเลคเชอร์ที่ Kennedy School นี่แหละผมเห็นภาพแล้วก็ได้ฟังสปีชบางตอนที่คุณพิธาพูดถึงเรื่อง Thailand ASEAN and Beyond นี่นะเห็นห้องประชุมของ Kennedy School หรือห้องlecture room เต็มไปเลยนะ full house เลยนะมันเป็นยังไงครับบรรยากาศแล้วก็ไม่ครับไม่ใช่ Kennedy School ครับเป็น Harvard Asia Center ครับ Asia Center ก็คือเป็นศูนย์กลางของทุก Harvard ทุกคณะนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเอเชียจะมารวมศูนย์กันอยู่ที่นี่เขาจะแบ่งว่าเป็น practice ว่าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจไหมเกี่ยวกับนิติศาสตร์ไหมเกี่ยวกับครุศาสตร์ไหมแต่ก็จะมี cross cut ว่าถ้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอเชียทั้งหมดก็จะมารวมตัวกันที่ศูนย์นี้ครับผมก็เลยมาที่ห้องนี้จริงๆก็ Thai Studies อยู่ในนี้ป่ะครับเพิ่งเริ่มเท่าที่ฟังก็เพิ่งเริ่มมีแค่4คนเองเทียบกับเวียดนามผมก็ถามว่ามีอยู่เท่าไหร่เขาบอกเวียดนามน่าจะมี10กว่าซึ่ง Korean Studies กับ Japanese Studies Chinese Studies นี่ไม่ต้องพูดถึงก็มีเยอะตั้งแต่ตอนที่ผมยังเป็นนักเรียนอยู่นั่นเข้ามานานแล้วไงครับของเราเพิ่งมาเข้ามานานแล้วเข้ามานานแล้วนี่มีอยู่4นะครับแล้วก็มีอาจารย์สอนภาษาไทยอยู่ที่เป็น professor เกี่ยวกับภาษาไทยที่ Harvard มีอยู่1ท่านครับแต่ว่าก็เป็นพื้นที่ที่รวมความเป็นเอเชียทั้งหมดครับแล้วห้องก็ชื่อ Sai Auditorium ก็เข้าไปปุ๊บก็ผมเห็นแล้วว่าก็ต้องคอนเนคกับออเดียนส์ก่อนเพราะว่าเป็นทั้งโปรเฟสเซอร์เ
ที่เคยสอนผมแล้วก็โปรเฟสเซอร์จากหลายที่มาจาก medical school ก็มาเขาสนใจนะครับแล้วก็มีเด็กมาจาก MIT ที่เคยไปทำวิจัยที่ลำปางมีคนหนึ่งเคยไปอยู่แม่สอดอีกคนบางคนก็เป็นนักเรียนไทยที่เรียนอยู่ที่นี่บางคนไทยบางทีก็เป็นคนไทยที่อยู่ในคอมมูนิตี้คนอินโดมาคนสิงคโปร์มาคนมาเลเซียมันก็เลยจะเน้นว่าแบบเน้นเป็นพูดเป็นภาษาไทยหรือจะเน้นเอาแค่ไทยแลนด์อย่างเดียวมันก็เล็กเกินไปที่คนอเมริกันที่อาจจะไม่ได้มีนั้นกลัวว่าจะไม่ได้มีบริบทไทยจะสนใจก็เลยต้องเน้นเรื่องการconnect กับ Harvard เก่าให้ได้ก่อนนะก็เลยบอกเขาว่าเนี่ย อยากจะ reassure กับนักเรียนที่กำลังมาฟังแล้วก็อาจารย์ที่ที่เคยสอนมาอยู่เนี่ยว่ามันเป็นไปได้นะที่จะเอาจากวิชาตำรา textbooks ของ Harvard ที่สอนให้มันกลายเป็น reality แล้วก็ชนะเลือกตั้งได้จริงๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มพูดเรื่องบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นถ้าประเทศไทยอย่างเดียวก็67ล้านคนแต่ถ้าเกิดเรากลับมามีอาเซียนเซ็นทรัลิตี้ได้ใหม่มันจะกลายเป็น670ล้านคนแต่คราวนี้ไอ้เซ็นทรัลิตี้เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งrelevancy แล้วก็ credibility มันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องด้วยแล้วมันก็ต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยอย่างเช่น5 point consensus ที่มีมานานในเมียนมาผมก็เสนอว่าสงสัยต้องเป็น5 year road map ละเพราะมันเป็น5 year consensus มันก็ต้องทำอะไรมันก็พูดได้แต่มันไม่มี KPI นะแต่ถ้าเกิดมันเป็น5 year roadmap แทนมันอาจจะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดทั้งสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียแล้วก็เรา5 founding members ของอาเซียนกลับมาทำเหมือนอย่างตอนที่ท่านอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศถนัดคอมานตั้งใจที่จะตั้งอาเซียนขึ้นมาว่าต้องการที่จะทำอะไรแล้วก็ในอดีตอาเซียนเคยทำอะไรได้มาบ้างมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีเวทมีน้ำหนักมากขึ้นตอนนี้เรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราชกใต้ไอ้ระดับน้ำหนักตัวเองอะเราระดับแบบไม่แค่ middle weight แต่เราชกแบบ light weight อยู่อะไรอย่างนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งอเมริกาแล้วก็เป็นประโยชน์กับทั้งทางประเทศจีนที่จะทำให้มันเกิดการลดการ polarization ของมหาอำนาจมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นตลกอีกว่าก็เป็นช่วงเดียวกับที่รัฐมนตรีจีนมาเจอรัฐมนตรีบลิงคินแล้วก็พบกับไบเดนนิดหน่อยก็เห็นเขาให้สัมภาษณ์กันก็แน่นอนว่าก็คงอยากจะหาความรอมชอมในความแตกต่างผ่านไดอะล็อกนะ to seek differences through dialogue ภาษาต่างประเทศบางทีไปแปลไทยเดี๋ยวคนเข้าไปแปลผิดแต่ว่าที่รัฐมนตรีจีนก็พูดอย่างนี้แล้วก็บลิงคินก็บอกว่าก็เห็นด้วยกับที่รัฐมนตรีจีนพูดก็น่าจะดีเพราะว่าตอนนี้โลกไอ้ระบบสันติภาพของโลกตอนนี้มันแฟร์จายมากๆเลยไม่ว่าจะสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ถ้ามันลดเทนชันได้ก็ย่อมดีประมาณนี้ครับเอเปกเนี่ยซานฟรานซิสโกเดือนหน้าน่าจะเป็นเวทีที่สำคัญผมมองแล้วที่หวังอี้มาเจอกับไบเดนเจอกับบลิงคินก็น่าจะยืนยันว่าสีจิ้นผิงจะมาและก็นายกไทยเราเนี่ยคุณเศรษฐาก็น่าจะไปแต่ในสำหรับประเทศไทยก็มีโอกาสนะเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพเอเปกปีที่ผ่านมาเราส่งไม้ต่อให้อเมริกานะฉะนั้นถ้ามันจังหวะอะไรก็ตามแต่ที่ไทยเราควรจะเล่นบทบาท Thailand is back เนี่ยมันน่าจะเป็นที่เอเปกซานฟรานซิสโกเดือนหน้าไหมข่าวที่ออกที่อเมริกาว่าอาจจะอยู่ยังใช้คำว่าไม่ใช่คำว่าอาจจะอยู่ครับผมเพิ่งอ่านเมื่อกี้แต่ว่าในเชิงอันนี้นี่ต้องถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยก็ได้คุยกับ professor หลายคนเขาก็คิดว่าเขามองข้ามไทยไปเยอะในช่วง70ปีที่ผ่านมาทั้งอาจจะเป็นนโยบายของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยที่เป็น America First แล้วก็เรื่องที่เกิดภาวะรัฐประหารในประเทศไทยเขาก็มองข้ามไปเยอะถ้าดูในเอเปกหรือว่าในอาเซียนหลายๆครั้งหรือแม้แต่กระทั่งการเยือนประเทศไทยเนี่ยเวียดนามเนี่ยก็ไปหลายครั้งครั้งล่าสุดไบเดนไม่ได้มาอาเซียนแต่ก็ไปเวียดนามใช่ไหมครับใช่คราวนี้เขาก็คงอยากจะเห็นว่าจะมีวิธีไหนที่จะทำให้ประเทศไทยกลับมามีที่ยืนอีกครั้งแต่ผมก็ยังอาร์กิวว่ามันก็ต้องใช้ทั้งไทยแลนด์แล้วก็ความเป็นอาเซียนทั้งหมดเพื่อที่จะให้มันให้ไซส์ of the ball มันใหญ่ขึ้นหน่อยครับและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เวลาเราพูดอะไรเราก็ฟังถ้ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกลับมาให้ rebalance หรือว่า recalibrate สิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็ประเทศมหาอำนาจต่างๆให้ภาพมันดีขึ้น
คิดว่านายกเศรษฐาควรจะทำอย่างไรที่เอเปคนี่พูดในฐานะคนไทยไม่จำเป็นฝ่ายค้านนะไม่จำเป็นต้องยืดอย่างฝ่ายค้านในเชิงฝ่ายค้านเชิงรุกผมก็คิดว่าสิ่งที่ต้องทำในตอนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ hostage negotiation ที่มันเกิดขึ้นในอิสราเอลฮามาสก่อนเนาะตกลง54หรือ18นี่ผมก็ยังหาข้อมูลตรงนี้ยังไม่เจอเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศที่อิสราเอลบอก54ใช่ไหมครับแล้วก็ของไทยเห็นว่ายังยืนยันที่18แล้วก็ทำยังไงให้แก้ปัญหาตรงนี้โดยเร็วที่สุดโดยการพูดนะครับอันที่2ต่อมาภาพใหญ่กว่าเนี่ยผมคิดว่าถ้าบินไปเอเปคหรือเวทีไหนที่เป็นเวทีพร้อมกันแบบนี้นะเขาจะถามถึงก็คือความคืบหน้าในเมียนมาความคืบหน้าในเมียนมาคราวนี้เนี่ยถ้าเรายังนิ่งเฉยเหมือนอย่างเดิมนะครับแล้วปล่อยให้สิงคโปร์มาเลเซียเป็นคนอินโดนีเซียนะครับก็พูดอยู่เรื่อยแต่ว่าอยากจะแก้ไขยังไงแต่ว่าคนที่มีburden แล้วก็ asset of proximity ด้วยความที่ใกล้กับเมียนมามันคือเราที่แชร์บอร์เดอร์กันแล้วก็เศรษฐกิจเราขับเคลื่อนด้วยแรงงานข้ามชาติอะไรอย่างนี้ถ้าไทยไม่เข้าไปช่วยกันบริหารจัดการให้เกิด five point consensus ถูกถักไปได้เนี่ยมันก็ยากที่จะเกิดผลลัพธ์ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าจากในตอนที่เป็นส.ส.ตั้งแต่สมัยแรกเวลาเจออย่างเดริกโชเล่ที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์3ของกระทรวงต่างประเทศหรือว่าเวลาได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากทางจีนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันทุกคนต้องการเห็นการความมีเสถียรภาพในเมียนมาไม่ว่าจะในด้วยเหตุผลทางสิทธิมนุษยชนหรือเศรษฐกิจก็แล้วแต่นะครับคราวนี้คนที่จะทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันคือเราควรที่จะ leverage เรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเมื่อเราสามารถที่จะเปิด humanitarian corridor ให้เกิดความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้าไปในเมียนมาได้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทางฝั่งอเมริกาก็ต้องการทางฝั่งจีนก็ต้องการแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเขาก็ยังจะรู้สึกว่าแบบถ้าไทยไม่ทำอะไรอาเซียนก็ยังไม่มีเขี้ยวเล็บเหมือนเดิมประมาณนั้นแล้วทำไมยังไม่เกิด a humanitarian corridor ตรงชายแดนไทยพม่าเนี่ยในเมื่อผมก็ UN ก็เห็นด้วยอาเซียนเองก็เห็นด้วยอเมริกาจีนก็เห็นด้วยก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปนาวโนมให้รัฐบาลทหารพม่ายอมเท่านั้นเองใช่ไหมผมก็คิดเข้าใจว่าอดีตของประเทศไทยก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยก็มีประสบการณ์ในการแฮนด์ลเรื่องเกี่ยวกับ refugee management ที่มาจากเมียนมาเยอะหลายครั้งพอสมควรตอนเป็นส.ส.ก็เคยเห็นว่ามีระเบียบของสำนักนายกในการจัดการเรื่องนี้น่าจะถ้าผมพูดไม่ผิดคุณสุทธิชัยอยู่ต้องแฟกเช็คผมว่าพูดถูกหรือเปล่าประมาณผมอยากจะบอกว่าประมาณปี2561 2562อะไรประมาณนี้เพิ่งล่าสุดเลยด้วยว่าวิธีการบริหารเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมถ้าเกิดบอร์เดอร์ถูกควบคุมด้วยทหารกับทหารเนี่ยมันไม่ใช่ humanitarian corridor มันไม่ใช่เป็น humanitarian nexus ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะบอกว่ามันคือให้คนที่อยู่ในการพัฒนาสังคมคนที่ดูแลเด็กคนที่เป็นครูคนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเป็นคอมมิตี้สองฝั่งมันก็จะรู้ว่าอะไรที่ข้ามชายแดนกันไปได้บ้างอะไรที่จะดูแลกันได้บ้างมันก็น่าจะเป็น humanitarian elevation ที่ทำให้ crisis มันเบาลงได้อะไรแล้วหลังจากนั้นมันก็ต้องมานั่งคิดกันว่าจะทำยังไงให้เขาแก้ปัญหาของเขาเองโดยที่เราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาให้กลับมาสู่โต๊ะเจรจาให้ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่พอเราไม่มีใครสนใจอินโดนีหลายครั้งรัฐมนตรีมาเลเซียก็หลายครั้งที่พูดว่าแบบเฮ้ยเรารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยเราเอาแบบให้คนธรรมดาฟังเหมือนแบบผมเล่าให้ลูกสาวผมฟังให้ลูกพี่ลูกน้องผมฟังเนี่ยคือถ้าเกิดไทยไม่ยุ่งกับเรื่องแบบนี้ไม่ต้องคุยไปถึงระดับเอแปกอะไรอย่างที่มันแบบดูวิชาการเกินเหตุดูไออาร์กันแบบPM 2.5 มันจะแก้ไม่ได้คอร์เซ็นเตอร์มันจะแก้ไม่ได้เอาเรื่องที่มันแบบชาวบ้านเจอเราไม่สามารถที่จะไปโคออร์ดิเนตอะไรกับเขาได้แล้วก็ถ้าเมียนมายังไม่ได้กลับมาอยู่ในระบบที่มันบริหารจัดการได้ที่เป็นยังไงใช่ไหมหรือว่า public health issue อย่างตอนที่มันเป็นโควิดเลยผมว่าก็มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับไทยในการที่จะช่วย engage กับเมียนมาให้กลับมาเป็นระบบประชาธิปไตยด้วยระบบและกระบวนการของประเทศเขาเองเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับการเมืองภายในเขาอยู่แล้วครับนี่ก็เป็นความท้าทายของรัฐบาลคุณเศรษฐาพอสมควรก็ผมก็ติดตามอยู่ช่วงต่างประเทศ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีคุณเสียศักดิ์ก็ไปร่วมประชุมครบรอบไอการหยุดยิงของเขาเนี่ยเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนี่แหละก็รู้สึกว่าคุณเสียศักดิ์อธิบายว่าก็ไปร่วมเพื่อว่าจะได้ engage เขาเพื่อจะได้ก็เห็นว่ามีประตูที่จะเชื่อมต่อกับไทยได้ก็หวังว่าจะเป็นก้าวแรกๆที่จะนำไปสู่การชักชวนร่วมที่จะเรื่อง five point consensus อย่างน้อยให้นักประเทศไทยหน่อยว่าประเทศไทย engage แล้วมันได้ผลไปบอกกับเพื่อนอาเซียนได้ว่านี่นะไอ้วิธีการไทยนี่มันเวิร์กนะเพราะว่าเขาฟังเราถ้าใช้วิธีอย่างอินโดมันกล้าวไปแรงไปเขาอาจจะไม่ฟังแต่มันต้องมีรูปธรรมมันต้องมีผลที่จับต้องได้ครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับเอาล่ะต่อกลับมาเรื่องไปพบกับชุมชนคนไทยที่ผมเป็นที่นิวยอร์กก็มีใช่ไหมครับที่บอสตันกันแม่มีแต่คนบอกนายกนี่มันยังไงไปจัดฉากให้ใครไปแหมมีการเตรียมกันหรือเปล่าเนี่ยว่ามาเชียร์พิธาถึงวัดไทยถึงที่ทำการต่างๆไม่มีองค์คาพยพอะไรที่จะไปเตรียมอะไรได้หรอครับนี่ผมมาคนเดียวนี่ผมต้องไปไหว้วานให้ฟัวดี้รุ่นน้องให้มาช่วยเพราะว่าไม่มีมากัน2คนไม่มีรุ่นน้องที่ฮาร์วาร์ดมาก็ไม่รู้จะบริหารจะยังไงเขาก็รู้จักพื้นที่มากันแค่2คนเนี่ยแหละครับที่เหลือก็ต้องช่วยตัวเองทุกอย่างไม่มีองค์คาพยพพี่ก่อนแล้วบอดี้การ์ดมีรูปบอดี้การ์ดรูปรออะไรเนี่ยมาจากไหนไม่เคยเจอกันเลยครับเพิ่งมาเจอกันที่งานบอกว่าเป็นจบโคลัมเบียมาแล้วก็อยากจะเจอกันก็มารอสองสามครั้งแล้วก็คลาดกันก็เลยได้ไปเจอกันที่ร้านอาหารแล้วคุยกันคนไทยน่าทึ่งมากเลยนะครับแต่ละคนที่ฟังเนี่ยผมว่าอยู่ในระดับที่ได้ทำ100 next ได้เกือบหลายคนเลยครับได้ทำ100 next คนแบ่งเป็น3กลุ่มอย่างนี้ครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนไทยที่อยู่ในกลุ่ม high touch นะครับกลุ่ม creativity กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่ม high tech อย่างน้องแพทน้องพีที่ผมก็เข้าใจว่าคุณสุทธิชัยก็สัมภาษณ์เขาบ่อยกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มร้านอาหารไทยอันนี้ก็เป็นมีอะไรที่ผมอยากจะเล่าเพราะว่ามันก็มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่ผมเข้ามาเยอะพอสมควรกลุ่ม high touch เนี่ยก็มีคนเจ๋งๆอย่างเช่นเป็นคนที่ทำลาเต้อาร์ตเป็นทีมชาติอเมริกา เป็นคนไทยแต่เป็นทีมชาติอเมริกาในลาเต้อาร์ตนะครับเป็นอันดับ1ของอเมริกาตอนนี้เป็นคนไทยนะครับแล้วก็หลังจะไปแข่งบาริสต้าทั่วโลกอีกคนนึงนะครับคนสุรินทร์ก็เป็นบาริสต้าที่สอนชงกาแฟอันดับท็อป10ของอเมริกาอีกคนนึงเป็นเจ้าของร้านอาหารชอบจัมเดอร์ที่มีอยู่ที่สารสินที่เมืองไทยแต่จริงๆเขาเริ่มต้นที่นิวยอร์กก็ได้มิชลินสตาร์คนแรกเมื่อสักแบบเป็น10ปีที่แล้วตอนนี้นี่มันไปที่ไหนที่กรุงเทพก็มีมิชลินแล้วใช่ไหมครับในยุธยาก็ยังมีแล้วเชียงใหม่ก็แล้วแต่สมัยก่อนนะมันเป็นร้านคนแรกๆที่จะมีเชฟไอรอนเชฟของทางอเมริกาแล้วก็คนที่ได้รับรางวัลเป็นแบบผู้ทรงอิทธิพลทางศิลปะที่ได้แบบคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์วันนี้คนไทยน่าจะรู้จักนะครับผู้กำกับเจ้ยผู้เจ้ยเนี่ยน่าคุณปราบดาอยู่น่าจะรู้จักดีเลยก็อยู่อันดับประมาณ30กว่านะครับอีก2คนที่แสดงอยู่ที่โมมานี่อันดับประมาณ80จาก100ก็คือเป็น contemporary art ที่ยิ่งใหญ่มากที่แสดงที่โมมากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจที่บางทีเวลาเราคิดถึงเรื่องใช้creative entertainment เป็นอำนาจอ่อนนี่ผมเอาไว้คำว่า soft power เลยนะเนี่ย เพราะว่าคำว่า soft power นี่คือโจเซฟนาวที่ Harvard Kennedy School นะคืออำนาจอ่อนมีอำนาจแข็งกับอำนาจอ่อนอำนาจอ่อนไม่ได้เท่ากับต้องเป็นหนังแต่ว่าหนังอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเข้าอยากจะเข้ามา cooperate กับประเทศไทยโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับเขาแค่เป็นนั้นก็คือเป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจกลุ่มที่สองก็คือกลุ่ม high techอย่างน้องแพทที่คุณทุกใจอยู่แล้วก็รู้จักกันตอนโควิดแล้วก็มีอีกคนหนึ่งทำงานอยู่ที่โมเดอร์นาก็ยังเดินผ่านออฟฟิศของบ๊อบแลงเกอร์ที่เป็นฟาวเดอร์ของโมเดอร์นาที่ผมเคยอีเมลไปหาตอนที่เกิดโควิดแล้วเขาก็ตอบกลับมาด้วยนะครับบ๊อบแจ็คแลงเกอร์ก็ตอบมาคราวนี้จริงๆก็เดินผ่านออฟฟิศเขาหลายครั้งแล้วก็เจอคนไทยที่ทำโมเดอร์นาแล้วก็อย่างน้องแพทเล่าให้ฟังก็จะมีอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้ฟังก็อย่างเช่นมีการทำwearable ที่ใส่เข้าไปปุ๊บเวลาคุณชิชัยยุนถามอะไรผมมามันจะมี AI ประมวลให้ผมก่อนใช่ไหมครับหรือเสื้อชั้นในของสุภาพสตรีที่เวลาใส่แล้วสามารถที่จะดีเทคว่าจะมีมะเร็ง
ต้านมหรือไม่นะครับหน้ากากที่ใส่แล้วจะรู้สึกได้ว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนมีคนที่มีคนไทยคนหนึ่งที่ทำโมเลกุลสังเคราะห์เพื่อที่จะเอาไว้สู้กับมะเร็งปอดซึ่งจะดีกว่าคีโมเพราะมันสังเคราะห์มาเนี่ยมันจะเลือกได้ว่าอันไหนเซลล์ดีไม่ใช่เซลล์ดีเซลล์ไม่ดีเซลล์ร้ายแต่ถ้าเกิดเป็นคีโมมันฆ่าทั้งเซลล์ดีเซลล์ร้ายเพราะคุณทำเคมีคุณออนแอร์ผมล่วงแต่อันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่อันนี้ก็คือของคนไทยใช่ไหมก็นี่ก็เป็นกลุ่มที่เจ๋งมากมีหุ่นยนต์ที่จะเอาไว้ปรับคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณลองคิดว่าถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงในประเทศไทยแล้วอยู่กันไม่กี่คนเนี่ยเวลาจะเข้าห้องน้ำมันเข้าไม่ได้มันต้องคอยพลิกคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนอันนี้อันนี้คือมีเป็นหุ่นยนต์ให้มีการทำเท็กซ์ตายหรือว่าสังเคราะห์พวกผ้าขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลดแบคทีเรียเวลามีอุจจาระมีฉี่อะไรมันก็จะได้ไม่มากเป็นจนเกินไปแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรเท่าไหร่พวกนี้ก็ผมก็ว่าเจ๋งมากหุ่นยนต์ที่เข้าไปสู่ในระบบประปาแล้วคอยตรวจว่าระบบน้ำประปาลีกหรือเปล่าอันนี้นี่ตรงกับภาคใต้เลยนะครับคุณสุชาติอยู่ผมเพิ่งไปภูเก็ตมาบอกว่าน้ำไม่พอเวลานักท่องเที่ยวมาเยอะมีน้ำอยู่แค่นี้ต้องต่อท่อน้ำมาจากพังงาเข้าสู่ภูเก็ตเพื่อให้มีน้ำพอแต่พอถามประปาภูมิภาคบอกว่าน้ำมันรั่วเท่าไหร่ในระบบของภูเก็ตเนี่ยคือมีน้ำเท่านี้ผลิตออกมาเท่านี้เอาไปใช้ในโรงแรมเอาไปใช้ในบ้านเนี่ยเท่าไหร่เขาบอก100ไปถึงแค่50เองนะครับแล้วที่เหลือรั่วหมด ไอ้นี่ไอ้ MIT นี่ก็เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมีระบบในการทำ IoT หรือว่าการใช้โรบอทในการตรวจสอบซึ่งผมก็ยังไม่ได้ฟันธงนะว่ามันจะเอาไปใช้กับบ้านเราหรือเปล่าว่าระบบท่อน้ำบางทีมันวางแล้วมันไปอยู่ในที่เอกชนอะไรอย่างนี้เราต้องไปทุบของเขาดูว่าตรวจดูใช่หรือเปล่าก็เอาแหวะไปอะไรแต่อย่างน้อยที่นี่เขาก็มีอันนี้เพื่อที่จะบอกทันทีว่า leakage อะไรอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทำให้ประหยัดน้ำได้นั่นก็เป็นน่าสนใจกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่3นะครับก็เป็นกลุ่มร้านอาหารที่ได้เพิ่งได้ Michelin Star ที่คุณลิซ่าแบล็คพิงค์เคยมากินนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นคนของเชฟเอียนมาเปิดแล้วก็ที่บอสตันชื่อมหานิยมก็ได้ Best of Boston เปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับเทียบกับตอนผมมาอเมริกาใหม่ๆน่าจะปี1998 1999ผมมาอยู่ที่ออสตินเท็กซัสก่อนแล้วก็ทำงานร้านอาหารไทยฝรั่งเดินเข้ามา100คนสั่งผัดไทย100คนครับ เดี๋ยวนี้ไม่มีผัดไทยอยู่ในเมนูอีกต่อไปแล้วครับ เป็นก้อยเป็นบะจ่าง lobster เป็นกินที่เป็นคอหมูย่างแล้วน้ำจิ้มแจ่วมีดีบัวมีอูเพียที่ทำให้มันขมๆอ่ะมันอีสานอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากอะไรรสนิยมของฝรั่งมันเปลี่ยนไปเพราะอะไรดูนึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าเขาเปิดรับมากๆแล้วก็จองกันที่แบบ 3-4 อาทิตย์ล่วงหน้าเลยมันมีแล้วก็ค็อกเทลที่สมัยก่อนก็เป็นไหมไทยหรือไม่ก็สิงคโปร์สลิงใช่ไหมครับถ้าเป็นสมัยหรือว่าจนกระทั่งมาสมัยผมอย่างนี้มันเป็นอะไรแปลกๆเอาทรัฟเฟิลมาใส่กับใบเตยมาอะไรทุกอย่างทุกคนถามถึงสุราก้าวหน้าผมพอเขาถามปุ๊บผมถามฟัวที่คุณเช็คข้อมูลเดี๋ยวนี้เลยว่าร้านอาหารไทยในอเมริกามีกี่ร้าน 5,400 ร้านครับแล้วทั่วโลกมีเท่าไหร่ 10,000 ล้านนี่คือทูตพาณิชย์ของประเทศไทย 10,000 คน 10,000 ล้านตัวที่ทุกวันนี้เนี่ยมีทำยาดองขายฝรั่งนะครับมียาดองเสือ11ตัวมียาดองโด่ไม่รู้ลืมขายอยู่ที่บอสตันนะครับแต่ใช้เหล้าฝรั่งแต่ใช้รัมจาไมกาแต่ใช้ของเม็กซิโกเขาบอกว่าเขาอยากจะใช้ของไทยมาดองที่นี่แล้วก็ฝรั่งแบบโอ้สนใจอยากลองกินค็อกเทลอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นโอกาสที่แล้วคิดกันว่าถ้าก้าวไกลสุราก้าวหน้าจะได้มีเอาท์เล็ตอีก 10,000 จุดทั่วโลกอะซึ่งแล้วก็คิดว่ามากกว่านั้นรวมถึงงานใหม่ๆของบาร์เทนเดอร์ด้วยบาร์เทนเดอร์ไทยที่มานี่ผมเข้าใจว่าโดนร้านอาหารซื้อตัวมาเยอะมากเลยเคยอยู่ที่ร้านแคนวาสตรงทองหล่อตรงข้ามเจวานิวตอนนี้มาอยู่ที่นิวยอร์กอะเพิ่งมาอยู่ได้แค่6เดือนเองฝีมือดีด้วยก็เลยฝีมือดีเพราะฉะนั้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นขายทั้ง product ขายทั้ง service ครับขายทั้งสินค้าและขายทั้งทรัพยากรมนุษย์ไปด้วยกันพร้อมกันอย่าเพิ่งไปเรียกเป็นซอฟต์แวร์แล้วกันอย่าเพิ่งไปเรียกเป็นซอฟต์อย่าเพิ่งแต่ถ้าเป็นอำนาจอ่อนที่พวกเขาได้ลองก้อยแล้วทำให้เขาเดินทางไปถึงสกลนครหรือมหาสารคามได้เนี่ยอันนั้นผมก็น่าจะเป็นอำนาจอ่อนที่สามารถดึงคนเข้ามาได้โดยที่เราไม่ต้องบังคับว่าเฮ้ยคุณควรจะไปไทยหรือต้องลดราคาถูกๆให้เขา
เป็นอะไรที่เขาสนใจด้วยตัวเองไอ้สามกลุ่มที่คุณพิธาเจอครั้งนี้มันแปลกไปจากที่เคยคิดยุคสมัยก่อนคนไทยแต่ก่อนก็ดิ้นรนเอาอยู่รอดก็เก่งแล้วแต่มาถึงวันนี้นั้นคนไทยคือมันยุคนวัตกรรมยุคที่ creative economy เนี่ยมันกระจายคนไทยไปอยู่ในต่างประเทศมากมันทำให้เราคิดต่อหรือเปล่าว่าการที่เราจะใช้ talent ของคนไทยเก่งๆทั้ง high touch high tech เนี่ยและ high dem เนี่ยนะ high democracy ด้วยเนี่ยมันมาสร้างเสริมประเทศไทยเราโดยไม่ต้องไปมีแคมเปญให้ดึงเขากลับมาหาเงินตำแหน่งเงินเดือนต่างๆทุกวันนี้โดยเทคโนโลยีมันสามารถทำงานร่วมกันได้ในระดับใครอยู่ไหนก็ทำได้เนี่ยมันมีวิธีไหมที่จะใช้แท็บไอ้ talent ของคนไทยในจุดต่างๆที่คุณพิธามอง 2-3 แห่งเนี่ยที่จะกลับมาเศรษฐกิจไทยคุณสุทธิชัยอยู่นี่พูดตรงประเด็นเลยครับสตาร์ทอัพไบโอเทคเล่าให้ผมฟังบอกว่ามีสิงคโปร์มีกองทุนอยู่อยากจะให้สตาร์ทอัพเหมือนกันแต่ต้องเป็นคนสิงคโปร์ข้อแม้มีอยู่อย่างเดียวห้ามอยู่ในสิงคโปร์เห็นไหมคุณต้องออกนอกสิงคโปร์เออนี่ไงนี่เรากล้าคิดอย่างนั้นไหมเรากล้าคิดอย่างนั้นไหมประเทศไทยเราคือเขาส่งคนเก่งๆของเขาเป็นกองหน้าให้มาอยู่ที่เคมบริดจ์ให้มาอยู่ที่บอสตันเพราะเขารู้ว่าสิงคโปร์เล็กเกินไปสำหรับเขาแล้วเขาก็เลยให้ส่งคนของเขามาอยู่ข้างนอกมาแล้วก็ไม่ได้เป็นแคมเปญที่เขาคิดว่าโอ้คนไทยพอมาเก่งๆมาอยู่ข้างนอกแล้วมันเป็นสมองไหลมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะดักไม่ให้สมองไหลไปที่ประเทศอื่นเท่านั้นเองยังไงใจหนึ่งเขาก็รักกับประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาเขาที่ให้เป็นกองหน้าในการพัฒนาต่างๆที่อยู่ใกล้กับตลาดเป็นคนที่ใกล้กับคนที่ใกล้กับสิ่งที่เป็นการแสดงคาร์เนกี้ฮอลล์ที่อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยในเมื่อเขาอยู่บรอดเวย์อยู่แล้วเขาควรจะเป็นคนที่นำความคิดอะไรแบบนี้แล้วก็พยายามที่จะเอามาลิงก์กับคนที่อยู่ในประเทศอื่นหรืออยู่ในประเทศไทยแล้วก็ช่วยกันซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าแค่เขามาอยู่เมืองนอกแล้วเขาเก่งกว่าคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยนะก็อาจจะมีคนเก่งกว่านี้ที่อยู่ในเมืองไทยเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รับการต้อนรับหรือไม่ได้ recognition เท่านั้นเองแต่ผมเห็นเทรนด์ที่ได้รับการคอนเฟิร์มซึ่งตรงกับที่คุณสุทธิชัยยุนถามเมื่อกี้นี่เลยว่าTalent Management ของสิงคโปร์คือส่งออกมาคุณมารับทุนจากรัฐบาลข้อแม้ไม่อย่างเดียวมารับทุนจากรัฐบาลสิงคโปร์ข้อแม้อย่างเดียวห้ามอยู่ในสิงคโปร์ Get out there นะ Get out ใช่เลยออกไปอยู่ไปสร้างอะไรใหม่ก็ contribute กลับมาในประเทศใช่ซึ่งสรุปสั้นๆแล้วก่อนที่จะบทเรื่องนี้ก็คือผมเอาว่าผมกำลังคิดว่าในมุมผมเนี่ยผมว่าไอ้เลิกคิด Made in Thailandยังรักพี่แอดคาราบาวเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ made in Thailand ละมันต้องเป็น made with Thailand ซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะแค่ confine อยู่ใน area ของประเทศไทยแต่ว่าทรัพยากรไทยที่อยู่ทั่วโลกก็เป็น made with Thailand ได้บางทีอาจจะไม่ใช่แค่ GDP อย่างเดียวละต้องกลายเป็น GNP ด้วยใช่ใช่ถ้ามองมุมอันนี้หมั่นไปนี่ก็อาจจะผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นวิธีคิดทางเศรษฐกิจบริหารเศรษฐกิจที่มันต่างออกไปแล้วก็เป็นการบริหารคนที่เอาคนในหลายรูปแบบมาทำงานให้เป็นประโยชน์กับชาติได้โดยที่ไม่ได้ใช้พาราดามคิดแบบเก่าๆครับผมฉะนั้นสรุปแต่ทุกประเด็นแล้วยังตั้งแต่ไปก็คือเรื่องtime next roy next แล้วก็เรื่องคนไทยเรื่อง Harvard เรื่องแลกเปลี่ยนกับอดีตนายกนิวซีแลนด์และวันนี้ยังอยู่บอสตันพรุ่งนี้จะไปวอชิงตันดีซีเนี่ยตรงก่อนจะไปวอชิงตันดีซีตอนนี้แรปอัพหมดแล้วยังทุกอย่างพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่มีใครเขายอมรับนัดประชุมกับผมครับก็ดีแล้วพรุ่งนี้ก็เลยจะพรุ่งนี้ก็เลยจะว่าจะเบาๆแล้วก็จะไปเยี่ยมบ้านแล้วก็เยี่ยมเพื่อนครับก็ว่าจะถ้าว่างๆก็จะชวนเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดู Autumn in Boston ก็คือเราดูใบไม้เปลี่ยนสีกำลังสวยเลยไปริมแม่น้ำชาวนะไปริมแม่น้ำชาวแล้วก็เดินไลฟ์ตรงนั้นให้เห็นนะใช่ Autumn Foliage Autumn Foliage เบาๆบ้างมีแต่เรื่องเครียดๆหาน้ำหนักให้มันเบาๆบ้างให้มันมีคาร์เดนซ์ให้มันมีไอ้จังหวะเอาให้เบาๆพาไปเที่ยวพาไปดูช้อปปิ้งอะไรบ้างอะไรก็น่าจะนิดๆหน่อยๆสนุกๆขำๆแต่ว่าตอนเย็นๆก็จะบินไปดีซีครับไปดีซีก็จะเจอกับอดีตนายกอีกคนนึงแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ได้คุยกับเขาก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับไปเล่าให้ฟังที่เมืองไทยคนเพราะว่าก็มีอดีตผู้นำหลายคนที่มาอยู่ในบอสตันแล้วก็อยู่ในดีซีซึ่งก็เป็นอดีตนายกของประเทศที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยแล้วก็ความสำคัญของประเทศไทย
พอสมควรแต่ว่าให้มันเป็น anonymity ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยประชุมให้เสร็จแล้วก็ขออนุญาตเขาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังจริงครับก็จะไปพบคนไทยที่ DC เห็นว่าตั้งหัวข้อ what's next for Thailand อ๋ออันนั้น Kanaki endowment ครับ Kanaki endowment ที่จะเป็นเหมือนกับติ้งแท้งที่จะรวมทั้ง policy maker รวมถึง professor รวมถึงคนที่อยู่ในกระทรวงสำคัญสำคัญอ๋อแล้วก็จะมีไปเจอคนของกระทรวงของสหรัฐแต่ก็คงยังเปิดเผยชื่อไม่ได้เหมือนกันก็คงต้องคุยกับเขาขออนุญาตเขาก่อนว่าจะเอามาเล่าได้ไหมบางทีไม่งั้นเองเราก็ไม่มีใครยอมรับนัดผมถ้ามันไม่มี diplomat protocol ตรงนี้เพราะว่าไปในฐานะอะไรเขาจะถามคุณพิธามาในฐานะอะไรก็ไม่ใช่ผู้นำฝ่ายค้านสสก็suspended อยู่ตอนนี้มาในฐานะคนไทยธรรมดาใช่ไหมformer historical candidate ใช่ไหมอะไรเนี่ยตกลงไม่ได้เป็น former นะครับตอนอย่างตอนที่พลเอกประยุทธ์โดนศาลรัฐธรรมนูญหยุดอยู่เดือน2เดือนตอนนั้นก็เรียกคุณอนุทินว่าเป็น candidate นายกอยู่นะครับยังเรียกคุณชัชชาติว่าเป็น candidate นายกอยู่นะครับยังเรียกคุณหญิงสุดารัตน์ว่าเป็น candidate นายกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังอยู่ในลิสต์ของ Prime Minister candidate อยู่ดีครับอาจจะไม่ใช่ former แต่ว่าตอนไปแนะนำให้ฝรั่งรู้จักเนี่ยคุณพิธาเรียกฟอร์เมอร์นี่ใช่ไหมก็สลับไปสลับมาแต่พอมานั่งคิดดีๆเอาหลักการมานั่งคิดตรงๆแล้วก็คิดย้อนหลังกำลังเทียบบัญญัติยางเทียบฎีกาแล้วจริงๆยังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่ครับ I am still the present tense not past tense ยังไม่ใช่ past tense ครับยังเป็นไอ้ continuous อยู่ผมก็เต็มมากผมไม่เก่งเลย present เขาเรียก present continuous tense ครับในด้าน exactly ใช่เราไม่ได้เรียน grammar เลยไม่รู้เท่าไหร่นั่นคงอย่างนั้นแหละครับแล้วตกลงที่ Washington DC จะไปเจอคนไทยแล้วก็แน่นอนธีมที่จะพูดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยไอ้หัวข้อนี้แหละใช่ไหมครับยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่าเพิ่ง impromptu เมื่อกี้เพราะว่าทั้งที่นิวยอร์กแล้วก็บอสตันเนี่ยมีคนบินจาก DC มาจากเวอร์จิเนียมาจากฟลอริดามาจากฮาวายมาจากซานดิเอโกมาจากแอริโซนาบางคนบินมาจากเมืองไทยเพื่อมาเที่ยวแล้วก็ยังแวะมาฟังก็มีก็เลยรู้สึกเกรงใจตอนแรกก็คิดว่าแค่นิวยอร์กที่เดียวเลยครับคิดว่านิวยอร์กที่เดียวพอเลยเพราะว่าจะไปเจอกันที่วัดไทยแล้วก็ติดต่อมาก่อนพอเห็นที่นิวยอร์กปุ๊บคนบอสตันก็บ่นว่าจะทำเงียบๆประชุมเงียบๆอย่างเดียวหรออะไรอย่างนี้ก็เลยใช้เวทีที่มหาวิทยาลัย MIT ที่ตอนแรกนักเรียนไทยใน MIT ตอนนี้มีอยู่น่าจะ60คนทั้ง PhD ทั้งปริญญาตรีทั้งคนที่เรียนปริญญาโทเนี่ยเขาขอเจอ60คนก็ตอนแรกก็คิดว่าจะจบแค่60คนแต่พอเห็นอย่างนี้แล้วก็เลยมีทั้ง Boston U BC ก็คือ college ใช่ไหมครับแล้วก็ BabsonNortheastern Berkeley Music อะไรก็มาด้วยก็เลยเป็นครั้งที่2อ่ะพอมันมีครั้งที่2แล้ว DC ก็ถาม Virginia ก็ถาม Alexandria ก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมคุณมีนิวยอร์กคุณมีบอสตันแล้วคุณไม่มี DC ผมก็เลยต้องมี DC ให้แล้วก็จริงๆแล้วคน DC อยู่เยอะกว่าผมนั่งไล่ดูแล้วว่าเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่มาจากต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยอันดับ1อยู่ที่ไหนถึงอันดับ10อะไรอันดับ1คุณสุทธิชัยหยุดว่าอยู่เมืองไหนครับที่โบสถ์จะเป็นคนไทยแล้วโบสถ์ปี14พฤษภาคมที่ผ่านไม่ใช่ LA เหรอไม่ใช่ LA เหรอซิดนีย์ซิดนีย์เลยเหรอว้าวครับซิดนีย์หมื่นกว่าคนนะครับหมื่นกว่าคนนี่ก็หมื่นกว่าคนนี่ก็เท่ากับเขตหนึ่งในเมืองไทยก็มีอยู่นะครับที่แบบว่าคนโบสถ์ได้เยอะอย่างนี้ทำไมซิดนีย์ถึงมาอันดับหนึ่งวิเคราะห์ไหมก็จำนวนคนไทยที่ไปเยอะนะครับแล้วก็คงสนใจในเรื่องของประชาธิปไตยมากพอสมควรในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงการที่คุณโรมถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับก็คือคุณโรมอภิปรายเรื่องคุณประวินด้วยใช่ไหมครับคุณประวินก็อยู่นะถ้าให้ผมเดานะครับก็คงเดาใจคนออสเตรเลียไม่ได้แต่ว่าผมก็มีแผนว่าจะต้องเดินทางไปประธานาธิบดีที่ U of Sydney ต่ออยู่แล้วครับก็คิดว่าหลังจากอเมริกาก็คงจะไปซิดนีย์ต่อ LA อันดับ4ครับLA อันดับ4ครับ DC อันดับ8แล้วก็นิวยอร์กอันดับ10ว้าวเนี่ยน่าสนใจเพราะไอ้ตัวเลขข้อมูลเหล่านี้เราไม่เคยมีออกมาวิเคราะห์ให้ฟังแต่คุณพิธาบอกว่าทึ่งมากไปเจอคนไทยที่ติดตามข่าวการบ้านการเมืองในประเทศละเอียดรอบด้านเร็วกว่าคุณครับวันนั้นคุณไปติม
อภิปรายในสภาเสนอเรื่องประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยคนไทยไปเจอคุณพิธาวิเคราะห์ฟังเสร็จเลยคุณพิธาบอกผมยังไม่ได้ฟังไอติมพูดเลยใช่เพราะว่าเจ็ตแลกตื่นมาปุ๊บก็อาบน้ำแปรงฟันข้าวไม่ได้กินกินแต่กาแฟรีบไปเลยกลัวสายนั่งรถจากแมนฮัตตันไปควีนส์จะสายหรือเปล่ารถติดตอนเช้าอีกก็เลยไม่ได้เปิดโซเชียลไม่ได้เปิดอะไรดูใช่ไหมครับแต่ว่าเขาคงอยู่ทางโน้นอยู่แล้วเขาก็มาฟ้องเรียบร้อยแล้วครับว่าทำไมทำยังไม่สึกอะไรทั้งหลายไปกันมีหลายเรื่องการประชุมกรรมาธิการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องตากใบโอ้เขาคนไทยในต่างประเทศนี่ฟอลโล่เยอะสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลได้ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยอยากจะคนไทยในนิวยอร์กมีอยากจะสมัครเยอะนะฮอตเลนก็ติดต่อมาอะไรพวกเนี้ยมันก็มีโอ้โหมีความสนใจในบ้านเยอะผมคิดว่ามันมีความตื่นตัวความสนใจเพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตมากอาจจะเพราะคนไทยข้อมูลมากขึ้นความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องอยากจะเห็นประเทศเราเปลี่ยนแปลงในแง่ที่เข้าเห็นข้างนอกโดยเฉพาะถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าทำไมบ้านเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไอ้สิ่งที่แย่ๆในที่เขาเห็นในประเทศอื่นเขาก็คิดว่าเมืองไทยเราไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยฉะนั้นการเมืองมันจะเปลี่ยนไปไหมเท่าที่ไปสัมผัสจากข้างนอกเพราะว่าต้องถามว่าการเมืองของใครครับถ้าการเมืองของประชาชนนี่เปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดการเมืองของชนชั้นนำการที่มีคอนเซนแซสกันขึ้นมาระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลของฝ่ายอนุรักษนิยมที่เกิดขึ้นของสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าฉันทามติว่ายังไม่เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะมีก้าวไกลร่วมอยู่ในรัฐบาลก็อย่างที่เห็นประจักษ์ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าประชาชนผมก็คิดว่ามีอะไรหลายอย่างที่ ที่น่าสนใจที่ผมคิดว่ามันเป็นการปรับฐานทางการเมืองครั้งใหญ่มันเหมือนกับเป็น political realignmentคนไทยในนิวยอร์กข้างๆผมสารภาพครับบอกคุณมานิวยอร์กสมัยก่อนนี่เหลืองทั้งหมดเหลืองทั้งหมดเออเหรอแต่ตอนนี้นี่เข้าใจแล้วขอให้ไม่มีสีละขอให้เป็นพรรคไหนที่ต่อสู้กับคอร์รัปชันจริงให้เป็นพรรคไหนที่สู้กับคนที่ไม่ได้แบบมีสองมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสักวันหนึ่งคุณพิธาตบสัตว์หรือคุณพิธามีเรื่องของคอร์รัปชันฉันก็ไม่เลือกพรรคก้าวไกลฉันก็ไม่เลือกว่าจนฉันเป็นส้มอันนี้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนั่งกินข้าวข้างๆกันเล่าให้ฟังบอกว่าสักสิบกว่าปีที่แล้วนี่คือเป็นฝั่งเสื้อเหลืองเขาก็พูดอย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือที่รับไม่ได้ก็คือว่าอยากเห็นประเทศไทยเจริญถ้าอยากจะเห็นประเทศไทยเจริญก็ไม่อยากเห็นการมีการคอร์รัปชันแล้วที่ผ่านมาฝ่ายค้านที่ทำนะเปิดโปงเรื่องคอร์รัปชันได้ดีก็ยังเป็นก้าวไกลอยู่แล้วก็เชื่อว่าการที่คุณทำงานการเมืองแบบจนๆอย่างนี้เนี่ยแบบว่า average donation $15เหมือนเบอร์นีแซนเดอร์อย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอ่ะไม่เป็นหนี้บุญคุณใครแล้วก็เวลาออกนโยบายอะไรก็ไม่ต้องคำนึงว่าทุนใหญ่จะพอใจไม่พอใจฉันก็เลยยังเชื่อในตัวพวกคุณอยู่เพราะฉะนั้นก็อย่าทำให้ฉันผิดหวังละกันตอนนี้เนี่ยแต่ก่อนที่เลือกจะไว้ได้แค่ไหนใช่ไหมสำคัญมากการรักษาไอ้คุณสมบัติอย่างนี้ไว้ได้นานแค่ไหนไม่ตกเป็นเหยื่อของอำนาจเป็นเหยื่อของกิเลสการเมืองทั้งหลายแหละเขาก็จะห่วงก้าวไกลครับอย่างที่ก็คือข้างนี้ก็พูดอีกอันนึงก็บอกว่าพี่เสื้อแดงพี่ไม่ชอบรัฐประหารนะพี่ไม่ชอบรัฐประหารถ้ายังสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างที่มาอยู่ก็ยังคิดว่าจะโหวตให้กับพรรคที่สู้แล้วก็ต่อต้านกับทางรัฐประหารมันก็จะฝั่งหนึ่งถ้าจำได้ว่ามีการมีอยู่ซึ่งของพี่น้องเสื้อเหลืองก็คือการต่อสู้ที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องของคอร์รัปชันในฝั่งของพี่น้องเสื้อแดงก็คือการต่อสู้เพื่อที่จะให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบมันก็ถ้าเราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มการเมืองที่ต้อนรับคนเหล่านี้ขึ้นมาที่อาจจะผิดหวังกับการตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาก็ต้องเป็นพรรคการเมืองแบบที่เป็นตัวแทนอยู่ในรัฐสภาได้ดีทำในการต่อสู้กับเรื่องของคอร์รัปชันด้วยแล้วก็การยืนยันในความประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งด้วยก็น่าจะทำให้เกิดการฉันทามติของประชาชนซึ่งอันนี้ก็กลับมาแล้วว่าฉันทามติของประชาชนกับฉันทามติของชนชั้นนำอันไหนจะเป็นสตรัคเกิลอย่างไรอันนี้น่าจะเป็นการทิ้งท้ายสรุปว่า what's next for Thailand มันก็ขึ้นอยู่ตรงนี้แหละ ใช่มันอยู่กับ 1% กับ 99% นี่แหละว่าจะไปยังไงต่อไป
1% กับ 99% ไอ้ 1% น่ะมันไม่มีทางขยายขึ้นมา1บวกเป็น2เป็น 3% ได้เลยเหรอหรือว่ามันทีนึงมันต้องพลิกกลับมา99กับ1มันสลับกันเท่านั้นมันจะไม่มีการ incremental มันค่อยๆขยายใช่มั้ยหรือยังไงท็อป 1% นะครับผมหมายถึงท็อป 1% กับ 99% ที่จะขยายก็น่าจะเป็นทรัพย์สินมากกว่าว่าจำนวน 1% ก็ยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินอยู่ 67% ของประเทศไทยนั้นแหละมันขยายขึ้นหลังโควิดด้วยแต่ 99% ก็คือจำนวนของประชาชนซึ่งที่จำนวนคนมากขึ้นแต่คอนเซนทริกแต่ทรัพย์สินหรือความเป็นอยู่แย่ลงเรื่อยๆหลังที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ในหลายประเทศแต่อเมริกานี่ผมว่าเขาฟื้นดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลงไปคุยกับบาร์เทนเดอร์นี่ผมยังเศร้าใจอยู่คุยชวนคุณสุทธิชัยหยุ่นคุณเมื่อวานเซลติกชนะครับชนะมายอามี่ฮีทแต่กลางวันโอแบล็กซ์แพ้แล้วเมื่อกี้ก็เลยก่อนคุณสุทธิชัยหยุ่นจะมาไลฟ์ผมเลยลงไปดูบอสตันบรูนส์ไอท็อกกี้แข่งกับดีทรอยต์ชนะไป 4-1ก็เลยคุยกับบาร์เทนเดอร์ทอล์กว่าคุณเป็นยังไงเศรษฐกิจดีขึ้นจริงไหมตอนโควิดเป็นยังไงบาร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยคนกลับมาจริงเศรษฐกิจดีจริงซึ่งมันก็ตรงกับตัวเลขว่าไตรมาสที่ผ่านมาก่อนที่จะมีประชุมเฟดนี่โตมา 5% อินฟลักชันอยู่3กว่าลดมาจาก 9.1 เหลืออยู่3กว่าอันเอ็มพลอยเมนต์ตกลงก็เฮ้ยผมก็เลยต้องมานั่งดูไว้ว่าจริงๆแล้วมันน่าสนใจที่ขยายต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ interest rate สูงถูกไหมครับเขา interest rate สูงเพื่อที่จะไอ้ calm down economy แต่ว่า interest rate สูงแต่โตไตรมาส 5% inflation cap ได้จากไหม9เหลืออยู่3มันนั่นแล้วก็คนเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันก็ยังรู้สึกได้ว่ามันก็ยังไม่อาจจะไม่ถึงการระดับก่อนโควิดแต่ก็ไม่ได้แย่อย่างที่เขาคิดอะไร liquidity ในระบบบาร์อะไรก็ยังมีอยู่ก็ฟังรู้แล้วมันน่าสนใจต้องกลับไปนั่งศึกษาให้มันมากกว่านี้แล้วตามว่าเฟดจะตกลงจะหยุดหรือขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าจะต้องขึ้นอีกครั้ง2ครั้งเพราะว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นก็ทำให้เฟดปวดหัวว่าอินเฟลชันที่ต้องควบเนี่ยมันยังไม่ได้เป้าใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอันนั้นที่เราจะจับชีพจรของเศรษฐกิจระดับโลกเพื่อมาดูของเราเองเนี่ยนโยบายของเราไรนะครับเอาละตกลงสั้นๆว่าจะไปพูดต่อแล้วก็ธีมที่พูด What's Next for Thailand เนี่ยสั้นๆ 2-3 ประโยคที่ว่าอะไรคือก้าวต่อไปของประเทศไทยก้าวที่ยังอยู่ข้างกับประชาชนก้าวที่ยังอยู่ข้างกับโลกก็คงจะพยายามทำให้มันระเบิดจากภายในขึ้นมาให้ได้เพื่อที่จะให้กลับมามีเวทียืนอยู่ของโลกแต่ว่าถ้าเรายังแก้ไข domestic affairs ของเราได้แล้วก็ไม่มี credibility ใน international affairs เพราะว่า foreign policy มันก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับตัวเองถ้าเกิดมาจากการรัฐประหารแล้วจะไปบอกพูดประชาธิปไตยให้ประเทศอื่นอะไรงี้หรือจะพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ว่าในขณะเดียวกันมีโดนคนคุมขังหรือมีนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตด้วยความไม่มีเหตุผลอะไรพวกนี้ก็คุยยากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะถามครับคราวนี้ Carnegie Endowment เป็นมี professor มาถามยังไม่รู้ว่าเขาจะชวนคุยเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีก็คงจะถามเรื่องนี้แหละว่ามองดูประเทศไทยอนาคตเป็นอย่างไรก็คงถามถึงทั้งอาเซียนด้วยนะครับว่าบทบาทเป็นยังไงแต่ผมว่ายิ่งมีสงครามอย่างนี้อิสราเอลฮามาสสงครามยูเครนยังมีอยู่ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ยังมีอยู่เนี่ยบทบาทอาเซียนนี่ความจริงจะสำคัญเลยนะเพราะว่าอาเซียนไม่ได้เป็นคู่กรณีในความขัดแย้งทั้งหลายยกเว้นเรื่องทะเลจีนใต้ก็มีอาเซียนบางประเทศแต่ในภาพใหญ่นี่เป็นเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยแต่ว่าสำหรับไทยแล้วเนี่ยถ้าเราเกาะแล้วก็เสริมสร้างพลังต่อรองอาเซียนได้จริงๆอย่างที่คุณพิธาพูดเนี่ยมันน่าจะเป็นบทบาทที่โดดเด่นพอสมควรในภาวะที่มันยุ่งทั้งโลกเนี่ยใช่ไหมผมคิดว่าอย่างนั้นมันมีความสำคัญมากแต่ว่าถ้าจำได้ตอนช่วงก่อนยุบสภาเดี๋ยวเราก็ไปเชิญคนนี้มาคุยนอกรอบเดี๋ยวนั้นแล้วเขาจำได้ไหมครับรัฐมนตรีต่างประเทศน่าจะอินโดนีเซียตอบกลับมาว่ามันมีอาเซียนอยู่แล้วคุณจะมาชวนผมคุยทำไมมัน fragmented มากเลยช่วงก่อนยุบสภาตอนนี้ก็คือคิดว่าถ้าจะทำให้มัน less fragmented แล้วกลับมามี centrality เหมือนเดิมผมว่าไทยต้องมีบทบาทนำเลยนะถ้าเราเข้าไปนำพร้อมกับลอเรนซ์ฟองพร้อมกับเดี๋ยว
เดี๋ยวโจโควีนี่เขาเลือกตั้ง14กุมภาพันธ์ครับใช่มี14กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยกับอันวาคุณอันวาด้วยกับบาบองด้วยเนี่ยมันก็ถ้าที่เป็น founding members ก็กลับมาจะมาคุยกันอีกครั้งเอาเฮ้ยคุณจำได้ไหมว่าเราตั้งอาเซียนกันมาเพื่ออะไรถ้าเราเป็นบล็อกมีน้ำหนักเนี่ยมีเป็นบล็อกมีน้ำหนักเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เราใช้ประโยชน์ตรงนี้เพื่อประโยชน์ของโลกด้วยแล้วก็ประโยชน์ของเราด้วยใช่ทำเชิญมาที่บางแสนนี่แหละจะได้จำความหลังได้ว่าการก่อน อาซาก่อนนะอาสาก่อนนะสามประเทศก่อนนะแล้วก็มาอาผมจำได้เพราะว่าสมัยคุณถนัดคอมันเนี่ยเป็นคนพยายามจะเชิญคนนั้นคนนี้มาแต่ไทยเป็นเขาเรียกหมอตำแย่ midwife อ๋อครับเป็นผู้คลอดทำคลอดจริงๆก็บอกถ้าไม่มีทำคลอดครับไม่มีแบงค์คอร์เรชั่นนะปฏิญญากรุงของตั้งเนี่ยนะครับเราสามารถริเริ่มได้แล้วก็มาบอกเฮ้ยมากินกาแฟกันหน่อยไปที่นี่แหละบางแสนเดี๋ยวจะหาริมชายทะเลผู้นำห้าคนมาจิบกาแฟไม่ต้องมีอเจนดาเนาะไม่ต้องมีวาระจุ่มไม่ต้องมีคนมาพูดนะแล้วก็เนี่ยอื่นพลังของอาเซียนผมว่าไม่ลืม revive อาเซียน revive อาเซียนครบรอบ anniversary กี่ปีอะไรก็55ทำได้เพราะตอนนี้ผมคิดว่าโลกต้องการอาเซียนคนที่ดีก็เจอเนี่ยเขาต้องการใครที่มันมีน้ำหนักเวทพอที่จะสามารถที่จะไปคาน heavy weight ได้คราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องคุยกันให้ชัดๆเลยว่าเราคือ middle power แล้วเราไม่ได้เป็นประเทศเล็กๆmiddle power ผมยังรู้สึกว่าถ้าเป็นเวทีใหญ่ๆอย่าง UNGA อย่างไรเนี่ยผมว่าเราต้องให้เข้าใจว่าเบอร์2ของอาเซียนไม่ใช่ประเทศเล็กๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่ในระดับที่อาเซียนมีความต้องการแล้วถ้าเกิดเราสามารถคุมหรือทำงานกับอาเซียนได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นแบบ middle power ที่ใครก็ ignore ไม่ได้ละแต่ตอนนี้พอบัตรเดือนที่ผ่านมามันกระจัดกระจายกันก็เลยทำให้เราไร้พลังไปหน่อยครับครับก็ต้องเชื่อมต่อที่สำคัญคือกับอินโดนีเซียครับรู้สึกอินโดใช่ไหมครับอินโดกับเรามีอะไรที่ลึกที่เคืองๆกันอยู่ฉะนั้นเป็นหน้าที่ฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐบาลอย่างคุณพิธาสามารถจะไปให้เกิดอะไรขึ้นมีแต่ okay. โอเคครับเดี๋ยวเราต้องหลังไมค์ผมไปขอคำปรึกษาแล้วแต่ว่าเท่าที่ศึกษาอยู่นี่ก็โอ้มีพักของซอกเดมอยู่ด้วยมีพัก PSI ของเกรซแล้วก็มีพักที่โจโควีกับโชโคที่มีลูกชายโจโควีสองคนใช่คนหนึ่งลง VP ด้วยครับคือต้องไม่เป็นทางการเพราะว่าว่าสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่เรามีรัฐบาลใหม่นายกใหม่ยังไม่มีใครพูดถึงจะไปเยือนอินโดนีเซียหรือโจโควิไม่ได้มาเยือนไทยเลยนะจำมันมีเดี๋ยวโอเคเพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยผมว่าน่าสนใจติดตามแล้วก็ไม่เป็นทางการต้องมีคนไปกาแฟคุยกันให้ได้ว่าไอ้ communication gap ระหว่างเรากับอินโดนีเซียกันอยู่โอเคได้ครับเดี๋ยวจะลองรับไปศึกษาเพิ่มเติมดูครับฝากการบ้านไว้สำหรับท่านได้ครับตอนนี้ว่างงานจากสภาให้ทำงานข้างนอกสภาได้เป็น special envoy ครับ special envoy special Thailand อ๋อครับครับก็เพื่อบ้านเมืองครับทำเต็มที่ครับผมแล้วก็คอมเมนต์ก็เพื่อบ้านเมืองนี่แหละครับเพราะว่ามีข้อมูลสารที่เขาซุบซิบมาวงการวงการทูตก็กระซิบให้ผมดูเช่นบอกไอ้ดูไอ้ไลน์กรุ๊ปนี่สิเขาคุยกันระหว่างคนของยูกับคนของอินโดนี่มันโอ้โหดุเดือดเลยนะอะไรเนี่ยมันมีอ๋อครับครับครับเดี๋ยวผมจะไปจัดการด้วยตัวเองแล้วอีกการนึงเดี๋ยวจะส่งรองเลขาธิการรังสิมันโรมที่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในอินโดนี่ใช่เป็นประโยชน์หน่อยใช่ประโยชน์หน่อยครับครับครับก็ยังไงบายบายนี่กลางคืนวันเสาร์เช้าวันพรุ่งนี้ไปวิ่งจ็อกกิ้งที่แม่น้ำชาวถ่ายรูปไลฟ์มาคุยให้ประชาชนคนไทยดูหน่อยนะครับได้ครับเรายินดีครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสนุกกันสบายชิลๆครับซันเดย์พิธาพาเที่ยวครับพาเที่ยวนะครับครับเราไปกลับไปเดี๋ยวคุยกันยาวๆครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีคุณสุริชัยอยู่ครับสวัสดีทุกคนที่กรุงเทพนะครับขอไปนอนก่อนครับ
ครับ